โดยคลิปนี้จะเป็นการตัดเนื้อหามาจากทางตอนที่63นะครับผมซึ่งมันจะไม่ใช่เนื้อหาใหม่แต่อย่างใดนะหลังจากเสร็จสิ้นสงครามโฮรัสเทลิซีหลังจากการลบศึกสุดท้ายที่เธอรอดไลโอเนลจอห์นสันผู้นำแห่ง First Legion Dark Angel เขานั้นก็ได้กลับมาที่ดาวแม่ของเขาอย่างคาลิบานและเขานั้นก็ได้ค้นพบสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในดาวบ้านเกิดของเขาว่าผู้บังคับบัญชาลำดับที่2ของเขานั้นที่รับหน้าที่ในการฝึกฝนทหารใหม่นั้นได้ทำการทรยศกองเรือของเขาได้ถูกโจมตีด้วยแสงเลเซอร์จากระบบดาวเคราะห์จากบ้านเกิดเขาเองสิ่งนี้ทำให้พรายมานั้นโกรธเป็นอย่างมากเขาสั่งให้กองทหารของเขาทำการต่อสู้อย่างสุดกำลังนำกองยานยิงปืนใหญ่ใส่วงโคจรสังหารเหล่าผู้ทรยศเหล่านี้และตัวไลออนเองก็นำทีมโจมตีไปยังอารามที่ถูกป้องกันและผลที่ตามมาก็คือว่าการต่อสู้นี้นั้นถูกปกคลุมไปด้วยพลังงานลึกลับแม้แต่ความลับมงในอันลึกลับของดาร์คแองเจิลก็เหลือบันทึกที่น่าเชื่อถือไม่มากนักว่ากันว่าทางไลออนและรวมไปถึงทางลูเทอร์ที่ได้รับพรจากพลังแห่งความโกลาหลนั้นได้ทำการดวลกันแต่จู่ๆก็ได้เกิดพายุมิติวาที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นปกคลุมทั่วทั้งดาวคาลิบานพลังงานนี้นั้นพุ่งออกมาจากทะเลแห่งจิตวิญญาณและนอกเหนือจากการโจมตีวงโคจรที่ถูกกระทำโดยดาร์คแองเจิลที่กดเกลียวแล้วโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดาวคาลิบานนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักนำไปสู่การล่มสลายของคาลิบานในที่สุดพายมาของดาร์คแองเจิลนั้นได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้เหล่าผู้ทรยศที่เคยกบฏภายใต้การบัญชาการของลูเทอร์หมายเลข2แห่งกลุ่มดาร์คแองเจิลมาก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ถูกดูดเข้าไปในมิติวาร์ปพวกเขาได้กระจัดกระจายอย่างต่อเนื่องในการเวลาและอวกาศปรากฏขึ้นในเวลาที่ไม่รู้จักในอนาคตตำแหน่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ขนาดนี้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าดาวดาร์คแองเจิลผู้ทรยศจากลีเจียนที่1นั้นอาจจะกลายเป็นดาร์คแองเจิลในรุ่นถัดไปซึ่งเป้าหมายนี้ได้ถูกติดตามอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปแล้วอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยข้อมูลอย่างเข้มงวดนอกจากตัวของดาร์คแองเจิลเองแล้วก็จะมีสเปซมารีนวงในจากกลุ่มแยกย่อยต่างๆซึ่งก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดของเหตุการณ์นี้หรือแม้แต่เหล่าดาร์คแองเจิลที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันมีเพียงนักสู้ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ถึงเรื่องราวของวงในนี้หรือเฉพาะผู้ที่มีสิทธิพิเศษเท่านั้นถึงสามารถรับรู้เรื่องราวทั้งหมดและเพื่อที่จับตาพายุจากมิติวาร์ปเหล่านี้เพื่อที่จะตามหาทางเหล่าดาร์คแองเจิลที่ได้ถูกเวียงไปตามการเวลาและอวกาศและสถานที่ต่างๆกองทัพลีเจียนที่1และรวมถึงกองย่อยอีกมากมายและจับตั้งองค์กรลับที่มีชื่อว่า Unforgiven หรือที่แปลว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอภัยในความเป็นจริงแล้วระบบการบังคับบัญชาของกองทหารนั้นยังคงรักษาไว้แทนที่จะถูกแยกเป็นชัปเตอร์ต่างๆตามที่ Codex of Astarte นั้นเคยเขียนเอาไว้ทายาทของไลออนเหล่านี้นั้นพยายามติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าดาร์คแองเจิลที่ได้หายไปอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้พวกเขานั้นเข้าร่วมกับกองทัพพันธมิตรจักรวรรดิอื่นๆทำการต่อสู้ร่วมกันก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ทำการปลีกตัวไปอย่างกระทันหันเพื่อทำภารกิจส่วนตัวในการตามหาสมาชิกของดาร์คแองเจิลอย่างลับๆการกระทำเหล่านี้นั้นอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายในสถานการณ์สงครามที่เพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของพันธมิตรโดยอ้อมแต่สิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกๆของเหล่า Unforgiven ก็คือการไล่ตามพรรคพวกของพวกเขาเหล่าดาร์คแองเจิลเพื่อที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของเหล่าดาร์คแองเจิลไม่ให้มัวหมองซึ่งขนาดของกองทัพดาร์คแองเจิลนั้นใหญ่โตไปเดี๋ยวมากมีขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของลีเจียนดั้งเดิมและภายในนั้นก็จะประกอบด้วยสายการประชาการที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากและบางคนนั้นเลือกที่จะยอมแพ้โดยสิ้นเชิงเหล่าดาร์คแองเจิลบางคนนั้นถูกล่อลวงโดยเหล่าเคออสจากมิติวาร์ปเพื่อที่จะพวกเขานั้นจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่แห่งความโกลาหลดำเนินแผนการในการทำลายอาณาจักรมนุษย์แต่ก็ยังมีคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับกองทัพแห่งความชั่วร้ายอีกด้วยแต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้รับสิทธิ์ให้กลับเข้าสู่อาณาจักรที่เสื่อมทรามอย่างจักรวรรดิมนุษย์พวกเขานั้นจะได้ผันตัวกลายเป็นโจรสลัดหรือไม่ก็เป็นทหารรับจ้างหรือบางทีก็ทำการซ่อนตัวตนแล้วก็ไปยังโลกอันห่างไกลไปโลกอันห่างไกลที่เป็นหนังผืนป่าและขุนเขาถ้าเกิดว่าพวกเขาได้พบเจอเข้ากับดาร์คแองเจิลตราบใดที่เป็นดาร์คแองเจิลที่ได้มาจากทางคาลิบานแล้วก็เขาก็จะทำการสันนิษฐานโดยทั่วไปเลยว่าคนเหล่านี้นั่นจะเกี่ยวข้องกับทางมิติวาร์ปหรือไม่ก็ถูกการกัดก่อนกลายพันธุ์ไปแล้วและพวกเขาก็จะถูกพิพากษาด้วยเหล่าอันฟอร์กิเวนซึ่งคนเหล่านี้นั้นก็จะถูกมองว่าเป็นเหล่าเดอะฟอลเลนแองเจิลด้วยเหล่าอันฟอร์กิเวนแต่ก็ยังมีผู้ที่จงรักภักดีบางคนที่ได้ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้โดยคนเหล่านี้นั้นมันจะเรียกตัวเองว่านอนที่ตายแล้วแห่งไลออนและเหล่าฟอลเลนแองเจิลเหล่านี้นั้นบางทีก็มักจะทำเรื่องราวที่ผิดๆบ้างและพวกเขานั้นก็มักจะอ้างตัวเองว่าพวกเขานั้นมีชีวิตเป็นนิรันดร์ด้วยความแตกต่างนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเหล่าอันฟอร์กิเวนไม่มีความแตกต่างเลยว่าเหล่าฟอลเลนแองเจิลเทวดาตกสวรรค์เหล่านี้นั้นจะมีชีวิตแบบใดแต่ดาร์คแองเจิลและแก๊งของพวกเขานั้นก็ยังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะนำพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนำผู้ทรยศเหล่านี้ที่ตกอยู่ภายใต้ความทรมานนำไปสอบปากคำตระหนักได้ถึงความผิดพลาดของตัวเองอย่างลึกซึ้งหากดาร์คแองเจิลได้ตกสู่บาปและกลับตัวกลับใจอย่างแท้จริงแล้วก็พวกเขานั้นก็จะรับการตายอย่างเป็นสุขถ้าบุคคลเหล่านี้ดื้อรั้นพวกเขานั้นก็จะรับการตายอย่างทรมานท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาปเหล่านี้นั้นได้มีตำนานหนึ่งในกาแล็กซีในสนามรบบางแห่งได้มีชายคนหนึ่งที่ทำการสวมผ้าคลุมลึกลับบุคคลนี้นั้นสามารถแพร่กระจายความสับสนวุ่นวายในหมู่
ฝูงชนได้นอกจากนี้เขาเนี่ยยังสามารถเรียกกองทัพได้อย่างง่ายดายด้วยคำพูดเมื่อเขาเข้าสู่การต่อสู้มันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วเป็นการส่วนตัวเขาเนี่ยใช้ปืนคู่ของเขาโดยปืนทั้งสองกระบอกนี้เป็นปืนพกแบบไฟฟ้าและปืนพลาสมาแล้วว่ากันว่าไม่ว่าสถานการณ์สงครามจะวุ่นวายเพียงใดสถานการณ์มันจะอันตรายแค่ไหนการยิงของชายลึกลับคนนี้นั้นก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและหลังจากการต่อสู้เขาก็จะหายไปอย่างกระทันหันได้มีข่าวลือแปลกๆว่าชายคนนี้นั้นเรียกตัวเองว่าไซเฟอร์ไซเฟอร์เดิมทีแล้วเป็นคนจากดาวบ้านเกิดของเหล่าดาร์คแองเจิลอย่างคาลิบานโดยเขาได้ดำรงตำแหน่ง The Order of Caliban เพื่อให้แน่ใจว่าประเพณีอันน่าภาคภูมิใจของเหล่าอัศวินนั้นจะได้รับการอนุรักษ์ไว้เขาได้ยอมรับทิ้งชื่อเดิมของตนเองกลายมาเป็นลอร์ดไซเฟอร์ลอร์ดไซเฟอร์นั้นการซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผ้าคลุมและหมวกทำการจุติลงมาเป็นตัวแทนของคณะเพื่อให้แน่ใจว่าประเพณีอันสูงสุดและมีเกียรติที่ยึดถือเหล่านี้นั้นจะได้รับการคงอยู่ไว้และเพื่อให้อัศวินคนอื่นนั้นไม่ตกอยู่ภายใต้อุดมคติอันสูงสุดของพวกเขาและบัดนี้สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏมากว่า 10,000 ปีชายที่มีชื่อว่าไซเฟอร์เขาน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับทางคาลิบานโบราณอย่างแน่นอนซึ่งความลับนี้แม้แต่ตัวของดาร์คแองเจิลเองก็ไม่รู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอัศวินแห่งคาลิบานได้อย่างไรซึ่งจากภาพรวมของมุมมองจากคนภายนอกและจากที่รับรายงานพิจารณาจากผู้เห็นเหตุการณ์แล้วดูเหมือนกับว่าไซเฟอร์ผู้นี้นั้นจะปรากฏตัวขึ้นแบบสุ่มทั่วทั้งกาแล็กซีมนุษย์นั้นไม่สามารถอนุมานได้เลยว่าแท้จริงแล้วไซเฟอร์นั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนหรือต่อต้านจักรวรรดิมนุษย์ในปัจจุบันเพราะเขาก็เคยอยู่กับฝั่งเคออสเปซมารีและเหล่าปีศาจแห่งมิติวาร์ปที่ทำงานร่วมกันแต่เขาก็ยังคงยืนเคียงข้างเหล่าแอสตาร์มิลซัมและกองทัพจักรวรรดิอื่นๆด้วยเขานั้นเคยสังหารผู้ว่าการดวงดาวและรวมไปถึงสเปซมารีนชาร์ปเตอร์มาสเตอร์และรวมไปถึงสมาชิกของกลุ่มอินควิซิเตอร์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังทำลายเคออสลอร์ดพ่อมดทูบ้าขังผู้นำลัทธิซึ่งการที่จะระบุความตั้งใจของเขาได้นั้นเป็นเรื่องยากมากรูปร่างหน้าตาของเขานั้นมักจะหมายถึงอันตรายและการมาถึงของสงครามไม่มีใครรู้เบื้องหลังการกระทำของเขาว่ามีจุดประสงค์อะไรนอกจากเสื้อคลุมและปืนคู่แล้วไซเฟอร์นั้นยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นนั่นก็คือเขานั้นได้ถือดาบสองมือนั้นติดตัวไปด้วยไม่มีใครเคยเห็นอาวุธลึกลับนี้ออกจากฝักมาก่อนราวกับว่าไซเฟอร์นั้นไม่เคยใช้มันได้มีข่าวลือว่าดาบนั้นก็คือดาบของราชาสิงโตไลโอเนลจอร์สันเป็นอาวุธพิเศษที่เขานั้นได้ใช้ในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่การล่มสลายของคาลิบานดาบของไลออนนั้นได้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและบางคนนะคิดว่าการกระทำบางอย่างในปัจจุบันของไซเฟอร์นั้นที่พวกเขานั้นจะทำการล้อมดาบของพรายมานี้ขึ้นมาใหม่และมอบมันให้แก่จักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติเพื่อปรารถนาได้รับการอภัยและผู้คนนั้นยังได้ค้นพบอีกว่าการเคลื่อนไหวแบบสูงของไซเฟอร์นั้นดูเหมือนกับว่าอัศวินคนนี้นั้นกำลังเข้าใกล้เธอล่ามากขึ้นเรื่อยๆเข้าใกล้หัวใจของจักรวรรดิอย่างช้าๆสำหรับดาร์คแองเจิลเหล่านั้นไซเฟอร์นั้นไม่ใช่เพียงแค่เดอะฟอลเลนแองเจิลที่ต้องจับตามองการกระทำของเขานั้นเหมือนกับการเยาะเย้ยดาวเฟิร์สลีเจียนเป็นอย่างมากถือว่าเป็นสิ่งที่อภัยให้ไม่ได้